เราดูนะคะในหนังสือปฐมกาล18ข้อที่17ถึงข้อที่19ตอนนั้นเนี่ยพระยะโฮวาห์นะคะก็มาทูตสวรรค์นะคะ3ตนนะคะแล้วมีพระเยซูอยู่ในนั้นด้วยที่จะมาแล้วก็พูดจะไปทำลายเมืองโสโดมโกมารานะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระยาเวตรัสว่าข้อที่17เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเรากระทำจากอับราฮัมหรือเพราะว่าพระองค์กับอับราฮัมเป็นสหายนะคะเป็นสหายข้อที่18บอกว่าด้วยอับราฮัมเป็นประชาชาติใหญ่โตนะคะจะเป็นประชาชาติใหญ่โตตอนนั้นมีกี่คนคะคนเดียวเองนะคะมีอยู่กับภรรยาเขานะคะตอนนั้นโรดก็แยกตัวไปแล้วนะคะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตก็คือเป็นประเทศใหญ่โตและมีกำลังมากอย่างแน่นอนและบรรดาประชาชาติหรือประเทศต่างๆในโลกก็จะได้รับพระพรเพราะเขานี่คือความตั้งใจอยู่ในใจของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้ประชาชาติทั่วโลกได้รับพระพรเพราะว่าเรารู้จักเขาเขาจะสั่งสอนลูกหลานและครอบครัวของเขาที่สืบมาพวกเขาจะรักษาพระมัคคาของพระยาเวเพื่อทำตามความเที่ยงธรรมและยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามสิ่งซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขานี่ก็คือสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วเราดูนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลก็เป็นไงคะก็มีก็พระเจ้าก็ได้ให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกหลานแล้วก็โยเซฟก็เป็นคนหนึ่งนะคะเป็นที่ไปอยู่ที่อียิปต์แล้วก็พาญาติพี่น้องก็หลาย70คนไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าก็มีแผนการเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่สบายเพราะตอนนั้นโยเซฟเป็นใหญ่และให้เขากินอยู่สบายออกลูกออกหลานพระเจ้าชอบคนเยอะๆค่ะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้มีลูกคนเดียวนะคะพระเจ้าต้องการให้มีลูกดกเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้เขาไปอยู่ที่อียิปต์ก็เพื่อว่าเขาจะได้ออกลูกออกหลานมากมายและตอนนั้นพอเขาออกลูกออกหลานมากมายก็มีการข่มเหงเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดพระเจ้าก็ต้องการให้เขานั้นแยกออกมาจากอียิปต์นั่นเองนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าต้องถูกทดสอบตลอดเวลานะคะเพราะอะไรคนของพระเจ้านี่เป็นคนของพระเจ้าพระองค์ก็ต้องคัดพันต้องเอาคนที่ดีแล้วก็ถูกต้องกับพระเจ้านะคะเราก็ได้เห็นตอนที่พระองค์ยอมนะคะจริงๆเนี่ยพระเจ้าสั่งกับโมเสสว่าให้เข้าไปยึดคานาอันเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ปรึกษากันแล้วก็ขอว่าจะเอาคนไปสอดแนมก่อนนะคะถ้าเราอ่านดีๆเราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เขาไปสอดแนมก่อนแต่พวกเขาปรารถนาที่จะไปสอดแนมก่อนและพระเจ้าก็อนุญาตปรากฏว่าพอเขาส่งไปสอดแนมก็ทั้งหมด12คนก็มีอยู่10คนที่เวลาไปสอดแนมแล้วกลับมาก็มาเล่าจนทุกคนกลัวไปหมดเลยนะคะบอกว่าใช่ที่นั่นแน่นะผลองุ่นใหญ่โตนะแล้วก็บ้านก็ใหญ่โตแผ่นดินก็ดีแต่เห็นไหมคะมักจะมีแต่ว่าคนที่นั่นเป็นยักษ์เราเนี่ยตัวเลขเหมือนตะกะแตนเลยรับรองเลยเขาก็ต้องจัดการกับเราหมดแต่มีอยู่คาเลบกับโยชูวาสองคนที่มีมุมมองของพระเจ้าก็เลยบอกว่าอุ๊ยถ้าพระเจ้าให้เหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ยึดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็10คนนี้ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตกใจไปหมดเลยแต่ว่าพระเจ้าให้โยชูวากับคาเลบเนี่ยได้บำเหน็จเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเช่นเดียวกันชีวิตของเราถ้าเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะได้บำเหน็จนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณให้พระเจ้าเป็นใหญ่เพราะพระวจนะของพระองค์นั้นพระองค์ยกขึ้นเหนือพระนามทั้งสิ้นของพระองค์ดังนั้นพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นใหญ่นะคะถ้าเราอ่านพระวจนะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะได้รับการสำแดงและเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ต้องกลัวสถานการณ์นะคะทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปตามพระคัมภีร์
ว่ามันจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรพระเจ้าก็ยังต้องปล่อยให้มนุษย์ตัดสินใจที่จะเลือกทางของตัวเองพระองค์ไม่ได้บังคับนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ก็มีกฎเกณฑ์ให้เราเดินเราถึงได้เห็นว่าบางครั้งชีวิตของเราก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะคะบางทีเราก็คิดเอาตัดสินเราเองว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วอย่างนี้แปลว่าฉันทำถูกอย่างนี้แปลว่าใช่นะคะเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์จะเป็นผู้บอกเราว่าอะไรที่เราทำถูกอะไรที่เรายังไม่ถูกมันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พระองค์นั้นจะอะไรคะจะสอนเรา